ในวันที่สองนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการบังคับความรู้สึกที่ยังค้างอยู่ไม่ได้พูดเมื่อวานฝนตกเสียขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในการบวชหรือพรหมจรรย์เรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่การบังคับความรู้สึกการควบคุมความรู้สึกจะเรียกว่าธรรมะก็ได้จะเรียกว่าตัปปะหรือตัปปะก็ได้จะเรียกว่าสังวรก็แล้วแต่จะเรียกใจความมันเหมือนกันหมดอยู่ที่บังคับความรู้สึกจะเรียกว่าบังคับตนบังคับจิตบังคับกิเลสบังคับอะไรก็ตามใจความมันอยู่ที่บังคับความรู้สึกการเป็นคฤหัสถ์ไม่มีระเบียบหรือว่าธรรมเนียมประเพณีที่จะต้องบังคับความรู้สึกอะไรกันมากมายนักเพราะว่าเขาชอบปล่อยไปตามความรู้สึกหรือแสวงหาความสุขจากการไม่บังคับความรู้สึกเช่นเรื่องกามารมณ์เป็นต้นจึงพอที่จะกล่าวได้ว่าเรื่องคฤหัสถ์นั้นเรื่องไม่บังคับความรู้สึกอะไรกันนักเราจึงไม่มีโอกาสจะฝึกฝนความรู้สึกให้จริงจังนี่ก็มาบวชในความหมายไหนก็ตามใจความมันก็อยู่ที่บังคับความรู้สึกให้สุดความสามารถที่จะบังคับได้ไม่ใช่มาบวชเพื่อขอทานเขากินหรือว่าเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายนองนั้นตัวพรหมจรรย์นั่นมันเป็นการบังคับความรู้สึกบางทีก็เรียกอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีความหมายดีเหมือนกันเรียกว่าการขูดเกลาการผูดเรากิเลสนี่นะมันคือการบังคับความรู้สึกว่ายไม่ให้กิเลสมันพุ่งขึ้นมาเมื่อทำอยู่อย่างนี้กิเลสมันก็ลดลงคือมันเพิ่มขึ้นไม่ได้มันเพิ่มความเคยชินในการเกิดกิเลสไม่ได้มันก็ลดลงเรียกว่าการผูดเราฟังดูก็น่ากลัวหรือน่ากลัวเจ็บเพราะมันเป็นการขูดเกลาเอาเป็นว่ามาบวชนี่ก็เพื่อจะมาฝึกการบังคับความรู้สึกซึ่งเป็นใจความสำคัญของการบวชที่นี่จะมีการบังคับความรู้สึกกันอย่างไรเราก็พิจารณาดูตามหลักที่ท่านได้วางไว้มีหลายหมวดด้วยกันแล้วแต่จะเอาหมวดไหนมาเป็นหลักเช่นปาริสุทธศีล4ซึ่งนิยมถือเป็นหลักกันมากอยู่น่าจะยังไม่พบในพระบาลีก็มีหนังสือชั้นหลังๆที่เชื่อถือได้ว่าปาติโมกขสังวรสำรวมในปาติโมกอินทรีย์สังวรสังวรในอินทรีย์อาชีวะปริสุทธิมีอาชีวะคือการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์จตุปัจจยะปัจเวกขณะปัจเวกคือพิจารณาปัจจัยทั้ง4จะดูที่ข้อไหนมันก็เป็นเรื่องสังวรระวังทั้งนั้นแหละอย่างข้อแรกที่ว่าปาติโมกข์สังวร
ุณก็เคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาแล้วว่าปาติโมกข์นั่นคืออะไรสำหรับภิกษุมี227สิกขาบทที่เป็นอุทเทศที่สำคัญแล้วยังมีอภิสมาจารย์ที่เนื่องกันอีกมากมายเป็นอยู่ให้ถูกต้องตามนี้แล้วมันเป็นการสังวรอย่างยิ่งบังคับความรู้สึกอย่างยิ่งบังคับไว้ได้ด้วยความมีสติเมื่อมีสติก็ไม่เผลอก็ไม่ทำผิดโดยเจตนาก็ตามโดยไม่เจตนาก็ตามมันก็ไม่ทำผิดถ้าภิกษุใดตั้งใจสำรวมในพระปาติโมกก็เป็นการบังคับความรู้สึกเหลือประมาณบังคับไม่ให้เป็นคนสะเพร่านี่ก็มีความสำคัญมากความสะเพร่ามันมาจากการที่ไม่บังคับไม่ควบคุมเป็นการปล่อยตามสบายก็ขอให้คิดดูเถอะว่าเมื่อเราเป็นคฤหัสถ์นั้นมีการปล่อยไปตามสบายกี่ร้อยกี่พันอย่างพอมาบวชเป็นภิกษุสำรวมในพระปาติโมกข์มันก็ล้วนแต่กลายเป็นระมัดระวังบังคับสังวรสำรวมไปเสียทั้งนั้นมีข้อปลีกย่อยมากมายแล้วซึ่งคฤหัสถ์เขาไม่ถือว่ามันสำคัญอะไรพอเรามาเป็นพระนี่ถือว่าสำคัญจะสำรวมระวังไว้เป็นอย่างดีนั่นชีวิตแบบพระนี่มันจึงเรียกว่าสะอาดและหมดจดเปลี่ยนเกล้าเพราะมันเป็นการขูดเกลาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการอาบน้ำขัดถูอยู่ตลอดเวลาถ้าอยากทราบข้อนี้ก็ไปเอาปาติโมกข์มาเปิดดูทีละข้อละข้อละข้อให้พบการที่ต้องระวังต้องวอนต้องรวมบังคับกันอย่างไรแล้วก็ไปดูถึงสิกขาบทนอกปาติโมกซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสิกขาบทในปาติโมกยิ่งมากมายเอาเป็นว่าให้ไปดูเอาเองให้รู้จักความสำรวมระวังสังวรบังคับความรู้สึกเกี่ยวกับปาติโมกที่นี่ก็มาถึงข้อที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรสังวรอินทรีย์6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นใจความสำคัญหรือเป็นหัวใจหรือเป็นดวงวิญญาณของการบวชถ้าไม่สังวรระวังสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็ไม่มีการบวชไม่เป็นการบวชไม่เป็นอยู่อย่างนักบวชเข้าใจว่าจะได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาแล้วเมื่อเรียนเรื่องของนักธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็เรียกว่าอินทรีย์คือมันเป็นตัวการที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เกิดเรื่องหรือแม้แต่จะพูดว่าในการที่ว่ามันจะมีโลกนี่มีมนุษย์มีความหมายอะไรขึ้นมาก็อยู่ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองถ้าสมมติว่าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะไม่มีอะไรหมดมันจะมีอะไรไม่ได้เนี่ยให้มองอย่างนี้แล้วก็จะพบว่าไอ้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
คือทำให้โลกนี้มันมีขึ้นมาได้ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่เรียกว่าโลกมันก็มีไม่ได้เพราะมันไม่รู้สึกได้มันก็มีไม่ได้มันคือเหมือนกับไม่มีและปัญหาต่างๆมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบกับอารมณ์ที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมณ์แล้วก็มันเกิดเรื่องขึ้นมาเรื่องนั้นๆจะต้องรู้สึกต้องควบคุมความรู้สึกป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก็มีหรือให้มันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องก็มีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการบังคับความรู้สึกด้วยกันทั้งนั้นไปหารายละเอียดเอาเองก็ได้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็พบกันอยู่กับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะผัสอยู่เป็นประจำก็ต้องมีความรู้มีสติมีสัมปชัญญะ ในการที่บังคับความรู้สึกประเภทหนึ่งไม่เกิดขึ้น ความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งไม่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องให้เป็นไปอย่างถูกต้องคือให้มันเกิดขึ้นในลักษณะที่ถูกต้องในอัตราปริมาณในที่มันถูกต้องที่มันพอดีเพื่อให้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นมาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่สำคัญมากตั้งแต่ต้นจนปลายแต่คนก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่ว่าหัวเราะเยาะเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีความสำคัญอะไรไม่ลึกลับอะไรก็เลยไม่ต้องรู้เรื่องที่จริงมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นตัวเรื่องเป็นตัวการถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาได้ไม่มีคนไม่มีอะไรขึ้นมาในโลกนี้ได้ไม่มีโลกทุกโลกเมื่อผมจะพูดกับพวกชาวต่างประเทศหรือพวกฝรั่งถึงการที่จะตั้งต้นศึกษาพุทธศาสนาก็บอกเขาว่าเรื่องแรกที่สุดกาที่สุดคุณจะต้องศึกษาเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณจึงจะพบตัวพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งเขานิยมว่าจะศึกษาพุทธศาสนานี่ต้องศึกษาเรื่องประเทศอินเดียเรื่องปรัชญาทั้งหมดทั้งสิ้นในประเทศอินเดียเป็นมาอย่างไรจึงเกิดพุทธศาสนาต่างจากปรัชญาพวกอื่นอย่างไรอย่างนี้ศึกษาจนตายก็ไม่พบพุทธศาสนาพบความรู้ที่เพ้อเจ้อที่แม้จะเกี่ยวกับพุทธศาสนาถ้าจะเรียนให้พบพุทธศาสนาก็ต้องลงมือเรียนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันไปทำอะไรกันข้าวกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์เนี่ยปรุงแต่งกันขึ้นมาอย่างไรจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็รู้การที่ป้องกันเสียอย่าให้มันปรุงแต่งกันอย่างนั้นขึ้นมาแล้วก็ไม่มีความทุกข์เนี่ยคือหัวใจคือตัวแท้ของพุทธศาสนามันมีอยู่อย่างนี้นี่เอามาพูดก็เพื่อให้คุณสังเกตสักหน่อยหนึ่งว่ามันอยู่ที่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรื่องสำคัญจนตลอดชีวิตเนี่ยทั้งแก่บรรพชิตแต่ทั้งแก่คฤหัสถ์ต่อไปนี้คุณสึกออกไปคุณก็ยังมีเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดอยู่นั่นเองมันจะฆ่าให้คุณวินาศไปก็ได้มันจะทำให้คุณอยู่เป็นปกติสุขก็ได้มันอยู่ที่ปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดต่อสิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นท่านจึงยกขึ้นมาเป็นเรื่องใหญ่เรียกว่าอินทรีย์สังวรสำรวมในปาฏิโมกข์แล้วก็ต้องสำรวมในอินทรีย์ตามนี้
การปฏิบัติจึงจะดำเนินไปอย่างดีที่สุดขอให้ไปศึกษาเพิ่มเติมเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีอะไรบ้างมันมีมากเลยคือมันมีทั้งหมดของทุกเรื่องที่เราจะต้องรู้ต้องปฏิบัติเพื่อดับทุกข์เป็นต้นเหตุที่จะเกิดความทุกข์จะเป็นสิ่งที่ต้องเอาชนะให้ได้มันจึงจะดับทุกข์ให้ศึกษาสังเกตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้ว่าจะลาสิกขาบทไปแล้วจะได้ตัวพุทธศาสนาที่แท้จริงลงไปโดยมากมันก็ไม่สนใจกันแล้วก็ไปสนใจแต่เรื่องเพ้อเจ้อเรื่องไม่ดับทุกข์ภิกษุจะเดินไปไหนกำลังสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจจะอยู่ที่วัดก็ต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจจะทายจาระปัสสาวะจะทำอะไรก็ตามมันก็ต้องล้วนแต่จะต้องสำรวมระวังไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมาอย่างนั้นมันจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเกิดโทษเกิดความไม่ดีขึ้นมากระทั่งถึงกับว่าเป็นทุกข์นี่คอยทบทวนการเป็นอยู่ประจำวันที่แล้วมาของเราว่าตั้งแต่บวชมาจนกระทั่งบัดนี้วันนี้เรามันทำผิดทำถูกในเรื่องนี้กันสักกี่มากน้อยนี่เป็นเรื่องที่สองอินทรีย์สังวรนี่เรื่องที่สามจะพูดถึงเรื่องอาชีวะปริสุทธิกันก่อนคือจะมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องถ้าไม่ระวังนิดเดียวมันก็ผิดทันทีเรื่องแสวงหามาบริโภคหรือเรื่องบริโภคเรื่องมีเรื่องเก็บเรื่องรักษาเรื่องเป็นอยู่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างนี้เราจะเรียกว่าอาชีวะไปทั้งหมดต้องให้มันถูกต้องต้องให้มันบริสุทธิ์ถึงกับว่าแม้มันจะต้องอดลงจะต้องอดอยากอย่างไรก็จะเอาข้างความบริสุทธิ์ของอาชีวะไว้ก็ต้องบังคับความรู้สึกอย่ามีการแสวงหาการได้มาการบริโภคการที่มันไม่บริสุทธิ์ถ้าเปรียบเรื่องของคฤหัสถ์กับเรื่องของบรรพชิตมันต่างกันไกลนะในลักษณะที่คฤหัสถ์เขาถือว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่ไม่ได้สำหรับบรรพชิตเราต้องการความบริสุทธิ์มากกว่านั้นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าไปแยกแยะดูเองได้ไม่ลึกซึ้งไม่ลึกลับนี่เรื่องสุดท้ายที่เรียกว่าจตุปัจจยะปัจเจเวคขณะอยากจะคอยสนใจอย่างละเอียดละอออย่างประณีตที่สุดเพราะเหตุว่ามันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เราต้องอยู่กับมันเพราะว่าชีวิตนี้มันตั้งอยู่บนในสิ่งทั้งสี่นี้มันก็จะต้องเกี่ยวข้องกันไม่อาจจะแยกจากกันได้เพราะชีวิตมันต้องการปัจจัยสี่นี่หมายถึงในชีวิตทางฝ่ายร่างกายเนี่ยและการเป็นอยู่ทางร่างกายต้องการอาหารต้องการเครื่องนุ่งห่มต้องการที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สองแล้วก็ต้องการสิ่งบำบัดโรค
นี่เมื่อมันมาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลานี่มันก็มีเรื่องที่จะผิดพลาดได้ตลอดเวลาการเป็นอยู่อย่างบรรพชิตนี่มันจึงมีหลักให้ศึกษาพิจารณาระมัดระวังเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจำนะเป็นเรียกว่าปัจจเวกกันทั้งเมื่อจะเอามาหรือเมื่อบริโภคอยู่หรือแม้เมื่อบริโภคเสร็จแล้วก็ต้องปัจจเวกกันอยู่เสมอคำว่าปัจจเวกตามตัวหนังสือแท้ๆหรือตามความจริงแท้มันคือดูลงไปดูลงไปดูลงไปไม่ต้องคิดอย่างฟุ้งซ่านอะไรนะดูลงไปดูลงไปให้พบให้เห็นความจริงถ้าใช้เหตุผลคิดค้นเดี๋ยวมันก็ไปทางอื่นไม่ทันรู้ตัวแต่ถ้าดูลงไปที่ตัวจริงมันจะพบความจริงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอที่จะรู้ว่าเราต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้คฤหัสถ์เขามีความมุ่งหมายอย่างอื่นต้องการมีจัตุปัจจัยอย่างฟุ่มเฟือยก็กินใช้บริโภคอย่างอร่อยจนเกินกว่าที่จะเป็นปัจจัยของชีวิตคือมันกลายเป็นของอร่อยเป็นเหยื่อล่อเป็นความสนุกสนานเป็นกามารมณ์อะไรไปเลยนั่นเป็นเรื่องคฤหัสถ์ไม่วิจารณ์ในที่นี้เดี๋ยวนี้เราเป็นบรรพชิตก็จะพิจารณาศึกษาควบคุมการเกี่ยวข้องกับปัจจัยนี้ถูกต้องในฐานะที่มันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเพื่อดำรงอยู่แห่งชีวิตเท่านั้นพอแล้วถ้าเกินนั้นมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากมันไม่จำเป็นมันไปยุ่งยากลำบากโดยไม่ต้องจำเป็นพวกบรรพชิตไม่โง่ในการที่จะไปยุ่งยากลำบากเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นส่วนคฤหัสถ์ก็ตามใจเขาสิเขาจะลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นจนมีความทุกข์มากมายเกิดขึ้นจนกระทั่งตัวตายไปในที่สุดเพราะความอร่อยในสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเองเราพิจารณาศึกษาให้เข้าถึงความจริงก็บังคับความรู้สึกเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้ให้มันอยู่ในฐานะที่เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยดำรงชีวิตอยู่เท่านั้นเองจึงต้องมาเรียนกันเมื่อบวชนี่เมื่อเป็นคฤหัสถ์มันไม่มีโอกาสจะฝึกฝนจะทดสอบอะไรพอเป็นบรรพชิตก็มาลูบคลำสิ่งเหล่านี้มีอาหารแต่เพียงเท่านี้มีเครื่องนุ่งห่มแต่เพียงเท่านี้มีที่อยู่อาศัยแต่เพียงเท่านี้มีการบำบัดรักษาโรคแต่เพียงเท่านี้ซึ่งสรุปได้ว่าเท่าที่จำเป็นแก่ชีวิตไม่มีส่วนที่เหลือเฟือเราจึงต้องระวังว่าสังวรให้มันถูกต้องตามความประสงค์ของการบวชหรือตามพระพุทธประสงค์ที่ทรงมุ่งหมายว่าจะให้ภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่กันอย่างไรเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่จะยกตัวอย่างเหมือนที่เราอยู่กันที่นี่มีปัจจัยสี่สำหรับบริโภคกันอย่างนี้คุณก็ไปพิจารณาดูเองเมื่อมีอาหารยังคล้ายๆกับว่าสำหรับคนขอทานแม้จะมีอาหาร
ชนิดที่เขาถวายให้มันก็ยังมีเป็นอาหารที่ว่าเหมือนกับอาหารของไอ้นักโทษหรือว่าอาหารในโรงทหารนั่นเป็นในเรื่องความมุ่งหมายก็เป็นอยู่ด้วยอาหารเท่าที่เหมาะสมสำหรับความเป็นภิกษุถ้าอาหารมันดีกว่านั้นความเป็นภิกษุมันจะหายไปท่านเราก็อยู่ด้วยอาหารอย่างนี้แม้ว่าบางวันมันเป็นอติเรกลาภมีใครมาเลี้ยงเป็นพิเศษก็อย่าไปนึกมันจะยินดีแต่อาหารถ้าที่ว่ามันมีอยู่อย่างเหมาะสมกับบรรพชิตจึงต้องอาศัยปัจเจเวกอาศัยการบังคับจิตให้พิจารณาปรับปรุงให้จิตมันยินดีกับอาหารเพียงเท่านี้ได้ซึ่งเราก็ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำวันอยู่แล้วถ้าภิกษุใดไม่ปฏิบัติข้อนี้มันก็ไม่มีความเป็นภิกษุตามพระพุทธประสงค์มันละเอียดลงไปจนถึงว่าการที่จะบริโภคปัจจัยเหล่านั้นมันต้องทำด้วยสติสัมปชัญญะยกตัวอย่างเหมือนว่าจะหยิบอาหารมาฉันมันก็ต้องทำด้วยสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะใส่เข้าไปในปากแล้วก็เคี้ยวอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วกลืนเข้าไปด้วยสติสัมปชัญญะอย่างนี้พวกคฤหัสถ์ทำกันเมื่อไหร่แล้วพวกคฤหัสถ์เขากินอย่างสบายกินอย่างสะดวกกินอย่างอร่อยกินอย่างตะกละตะกล้ามคำนึงแต่ความอร่อยเท่านั้นถ้าภิกษุทำอย่างนั้นมันก็หมดนะไม่มีความเป็นภิกษุเหลือแล้วจึงมีระเบียบที่ผิดกันไปรีบไปพอหยิบขึ้นมาจะฉันอย่างนี้มันต้องพิจารณาว่ามันเป็นเพียงอาหารจะฉันเพียงเพื่อเป็นอยู่รู้สึกอย่างนั้นก่อนแล้วจึงใส่ปากฉันถ้ามันเกิดอร่อยขึ้นมาจะได้มีสติสัมปชัญญะป้องกันไม่ให้ความอร่อยนั้นน่ะมันปรุงให้เกิดกิเลสมันจึงไม่เกิดกิเลสไม่ว่าอาหารนั้นมันจะอร่อยก็ดูการกินของพวกคฤหัสถ์ที่ไม่มีระเบียบอย่างนี้มันก็คว้าใส่ปากเหมือนกับลิงเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็ไปเพราะมันเพ่งแต่จะอร่อยอร่อยส่วนเรามันจะเพ่งชนิดที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดถูกต้องแล้วก็ไม่เกิดกิเลสในเมื่อเราไปทำกันข้ากับสิ่งที่มันยั่วให้เกิดกิเลสอาหารถ้าอร่อยไม่เกิดกิเลสชนิดหนึ่งถ้าไม่อร่อยมันไม่เกิดกิเลสอีกชนิดหนึ่งมันเกิดกิเลสด้วยกันทั้งนั้นงั้นระวังให้ดีเมื่อมีอาหารอร่อยก็ย่อมเกิดกิเลสประเภทที่มันอยากจะเอาอยากจะกินคือโลภะราคะนี่ก็จังถ้าอาหารไม่อร่อยก็ย่อมเกิดกิเลสประเภทโกรธเกลียดถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นพระอย่างถูกต้องในเรื่องของการกินมีบังคับความรู้สึกกันกี่มากน้อยมีต้องทำอย่างนี้ยกเอาเรื่องอาหารมาพูดก่อนเพราะมันยั่วยวนมากกว่าเรื่องเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มแต่มีเพียงจีวรสามผืนเท่านั้นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันยังเหลือแต่จะประดับประดาหรือว่าจะจัดจะแต่งให้มันสวยงามมันก็ไม่ค่อยจะทำให้เกิดกิเลสมากมันก็เรื่องอาหารที่อร่อยหรือไม่อร่อยเรื่องเสนาสนะนั่นก็ไม่ค่อยจะมีปัญหานะเพราะว่าเรามีเสนาสนะชนิดที่มันจำกัดเสียแล้ว
ความเป็นอย่างนี้มีกระท่อมง่ายๆอยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในที่หรูหราสวยงามนะแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าว่าล่มนอนลงไปมันรู้สึกสบายดีอุ่นดีแล้วก็ระวังเถอะมันจะไม่เป็นพระเหมือนกันนะถ้าว่าที่นอนหรือม้อนหรืออะไรมันให้ความพอใจแล้วก็ระวังเถอะมันจะไม่เป็นพระเหมือนกันเกี่ยวกับเสนาสนะแล้วก็เลยมาถึงเครื่องใช้สอยซึ่งมันเนื่องกันกับเสนาสนะมีอะไรที่เราใช้สอยในนั้นก็ระวังให้ดีเครื่องใช้สอยอื่นๆก็ควรจะรวมเข้าไว้ในเรื่องของเสนาสนะไม่ว่าแม้แต่ที่เราจะมีดินสอปากกาในกระถางมันก็รวมอยู่ในพวกเครื่องใช้ไม้สอยอย่าให้เกิดความรู้สึกที่มันเป็นกิเลสหรือเป็นโทษเป็นความผิดขึ้นมาเพราะดินสอปากกาน้องนี่แต่เราอาจจะตัดบทออกไปได้โดยที่อย่าไปเอามากแล้วกันไอ้ที่มันสวยๆงามๆหรือมีค่ามีอะไรแพงๆอย่าไปเอามาอุปกรณ์เช่นว่าตะเกียงไฟฉายตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าทันอยู่เสมออย่าให้มันเกิดไอ้ความหม่นมองใจเพราะสิ่งเหล่านี้คุณก็ไปดูเองมันมีอะไรบ้างถ้าก็ดูตรงที่ว่าเราจะต้องควบคุมสติสัมปชัญญะอย่างไรบังคับความรู้สึกอย่างไรจึงจะไม่เกิดความผิดพลาดในทางจิตใจเกี่ยวกับเสนาสนะและสิ่งต่างๆที่เนื่องอยู่ด้วยเสนาสนะไอ้เรื่องสุดท้ายเรื่องยาแก้โรคนี่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนมากไอ้สมัยโบราณไอ้เรื่องยาแก้โรคนั้นมันล้วนแต่ขมเหม็นกินยากมันสมกับที่เรียกว่ายาหน้าเบื่อก็ต้องบังคับความรู้สึกกันมากที่จะใช้ยาให้มันอย่างราบรื่นไปได้สมัยปัจจุบันนี่มันมียากินง่ายๆบางทีอร่อยไปเลยก็มีแต่ที่มันเปลี่ยนในอีกทางหนึ่งคืออยากจะชี้เห็นว่าอย่ากลัวตายกันนะอย่ายึดมั่นในเรื่องยูกยาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นกันนะให้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหาผมก็ไม่รู้จะพูดโดยรายละเอียดอย่างไรดีแต่ก็อยากจะสรุปว่าภิกษุสามเณรสมัยปัจจุบันนี่มันกลัวตายมากเกินไปมันชินอยู่กับยาที่หาง่ายยาที่กินง่ายๆแล้วมันจึงมักจะขี้ขลาดหวาดเสียวจนโง่เขลาไปไม่ทันรู้อะไรนิดหนึ่งก็จะวิ่งไปโรงพยาบาลมีความโง่มีความขลาดมีอะไรเอื้อประมาณผิดกับครั้งพุทธกาลอย่างที่จะเทียบกันไม่ได้นั่นภิกษุสามเณรสมัยนี้มันจึงโง่ในเรื่องเจ็บเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไม่มีโอกาสจะพิจารณาต่อสู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บปวดหัวนิดนึงมันจะไปโรงพยาบาลแล้วมันไม่มีโอกาสที่ต่อสู้กับความเจ็บอย่างว่าใกล้ๆจะสิ้นชีวิตอย่างนี้มันก็ไม่มีโอกาสจะต่อสู้นี่คือความโง่ของสมัยนี้มันควรจะพิจารณาในข้อนี้กันบ้างอยู่ยาก็เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมีความเจ็บไข้แล้วก็ต้องรู้รสของความเจ็บไข้เราก็จะได้เบื่อหน่ายในการที่จะหลงระเริงสมัยก่อนก็ต้องนอนเจ็บอยู่หลายวันตั้งเดือนตั้งเดือนมันก็มีโอกาสรู้สึกรสความเจ็บไข้ดี
ทีนี้มันมียาดีๆวันสองวันก็หายไปหมดจึงโง่ไม่รู้ว่าไอ้รถของความค่ายแม้แต่ค่ายจับสันมันเป็นอย่างไรที่กุฏิตรงฉันตรงนู้นนะผมก็เคยนอนเป็นค่ายจับสันอยู่วันละสองสามชั่วโมงอยู่ตั้ง10 วัน 15 วันนะผมก็รู้เรื่องไอ้รถของความเจ็บค่ายดีทีนี้พวกคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้มันก็ไม่มีโอกาสที่บังคับไอ้ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องโง่อยู่ส่วนหนึ่งนี่พูดไปให้หมดว่าในปัจจัยทั้ง4ที่เราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกต้องมันบริสุทธิ์ซึ่งมันก็ล้วนแต่เป็นการบังคับความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ฉันขอให้สรุปดูเองเถอะว่าเมื่อเราบวชอย่างถูกต้องนะมันจะต้องทำการบังคับความรู้สึกกันสักกี่มากน้อยบังคับความรู้สึกเพื่อสำรวมในพระปาติโมกข์บังคับความรู้สึกเพื่อสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6เพื่อจะสำรวมในการดำรงชีวิตเป็นอยู่กระทั่งการปัจเจกปัจใจทั้ง4มีรายละเอียดจนเขียนกันไม่ไหวว่าบังคับความรู้สึกอะไรบ้างถ้าเป็นพระจริงๆกันสัก3 เดือนมันก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับตนบังคับจิตเพื่อกิเลสนี่เขียนกันไม่หวาดไหวเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องฝังลงไปในจิตใจมากเหมือนกันแล้วมันก็ไปรื้อถอนชะล่างไอ้สันดานเร็วๆแต่เดิมๆออกมากเหมือนกันนะมันจะกลับลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์มันคงต่างกันเป็นคนละคนถ้าได้อยู่กันอย่างเป็นภิกษุที่แท้จริงสัก3 เดือนซึ่งเข้าไปมันก็ต่างกันไปคนละคนทีนี้เมื่อกลับออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วจะทิ้งหมดจะกลับไปหาสภาพเดิมมันก็ตามใจไม่มีใครว่ามันเป็นสิทธิที่จะทำได้แต่แล้วมันจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากการบวช3 เดือนเพราะมันไม่มีอะไรรับเอาไปไอ้เรื่องเรียนเรื่องศึกษาเรื่องอ่านหนังสือหนังหานะผมก็ไม่มีสาระอะไรแม้ไม่บวชก็เรียนได้ เรียนได้จนตายแต่โอกาสที่จะบังคับความรู้สึกมันมีแต่ในการบวชเมื่อเราบวชขอให้ถือเป็นโอกาสพิเศษ จะได้ศึกษาฝึกฝนเรื่องของจิตใจให้มากที่สุดกลับออกไปมันจะไปใช้เป็นประโยชน์ได้ออกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วมันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้ติดไปจะเป็นผู้สำรวมระวังดีในระเบียบวินัยจะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดเรื่องเกิดราวหรือไม่ให้ตกจมลงไปในกามารมณ์หรือความผิดพลาดอย่างอื่นแล้วก็จะดำรงชีวิตอย่างถูกต้องไม่มีสิ่งที่เลื้อเฟื่อมาทำให้หมดเปลืองเปล่ายุ่งยากลำบากเปล่ามันก็ตั้งว่ามีปัจจัย4ตามแบบของคฤหัสถ์ที่ดีจะยกตัวอย่างให้ฟังมันอย่างว่าถ้าสึกออกไปแล้วก็ยังรักในการบังคับจิตบังคับตนอยู่ก็พยายามที่จะทำให้มากเท่าที่จะทำได้ในเพศคฤหัสถ์อย่าไปถือแค่ว่ามันเป็นเรื่องไม่จำเป็นแล้วเป็นเรื่องบ้าบอๆแล้วเช่นจะถือศีลอุโบสถกันบ้างคุณหนุ่มๆ มีเกียรติมีอะไรนี่สึกออกไปแล้วจะถือศีลอุโบสถ
ในวันอุโบสถบ้างมันก็คงจะมองเห็นเป็นเรื่องบ้าบอไปเสียกลัวเพื่อนหัวเราะเยาะบ้างอะไรบ้างทั้งเราทั้งเพื่อนมันก็พลอยโง่ไปด้วยกันเพราะว่าเขาไม่เข้าใจความหมายของคำของคำพูดเหล่านี้เช่นว่าถืออุโบสถศีลจะเข้าใจจะไปประพฤติอะไรงมงายบ้าบ้าบอบอแล้วก็คิดว่าได้บุญแต่ผมอยากจะให้คุณพิจารณาว่าคาราวาสในถืออุโบสถศีลในวันอุโบสถนั่นมันเป็นการถูกต้องที่สุดคือวันนั้นเราบังคับตัวเราให้อยู่โดยปราศจากสิ่งที่เฟ้อหรือเกินความจริงต้องการให้ไม่อยู่กับสิ่งที่เฟ้อหรือเกินตลอดทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีแต่มันจะทำไม่ได้ก็จะเพียง7วันครั้งหนึ่งก่อนก็แล้วกันถึง7วันมาถืออุโบสถวันนั้นจะไม่อยู่ด้วยสิ่งที่เกินศีลอุโบสถมันมากออกไปจากศีล5 3ข้อนะเห็นว่าไม่กินอาหารเย็นส่วนนั้นมันส่วนเกินอาหารเย็นมันส่วนเกินรู้จักว่าเป็นส่วนเกินใช่ป่ะที่เรื่องฟ้อนรำขับร้องในรูปท่าของหอมประดับประดาตกแต่งนั่นมันส่วนเกินมันส่วนของคนโง่ของมนุษย์ที่เพิ่งโง่เมื่อมันลงในความเจริญมันเป็นส่วนเกินอย่าอยู่กับมันในวันนั้นเรื่องเต้นรำร้องเพลงกับที่เผากับร้องรูปท่าอย่าไปอยู่กับมันในวันนั้นเพราะมันเป็นส่วนเกินที่นอนที่นั่งที่นอนฟูกม้อนไอ้ที่มันชั้นดีชั้นเลิศนะอย่าไปอยู่กับมันมันเป็นส่วนเกินนอนเสื่อหญ้านอนหมอนไม้สรุปความแล้วว่าถือศีลอุโบสถนั่นก็คือไม่อยู่กับส่วนเกินไม่บริโภคส่วนเกินไม่ใช้สอยส่วนเกินสิ่งที่มันเกินจำเป็นที่มันทำให้มนุษย์โง่พูดหยาบคายหน่อยก็เพื่อว่ามันจำไม่ลืมส่วนที่เหลือเกินที่เกินความจำเป็นเรียกว่าส่วนเฟ้อนั่นคือส่วนที่ทำให้มนุษย์มันโง่ให้มนุษย์ลำบากให้ลำบากยิ่งขึ้นมันลดลงมาเสียมาอยู่กับส่วนที่ไม่เกิน7วันครั้งหนึ่งก็ยังดีคนที่เขาบวชแล้วก็สึกไปถือศีลอุโบสถได้สะดวก7วันครั้งบางคนก็ถือติดต่อกันไปเลยก็มีอยากเข้าใจศีลอุโบสถเป็นต้นว่ามันเป็นเรื่องงมงายของคนหัวเก่าหรือทำนองนั้นคนโบราณเขาก็มองเห็นว่านี่มันเป็นส่วนไม่จำเป็นเป็นส่วนเกินเราอย่าอยู่กับส่วนที่เฟ้อที่เกินแค่มันก็จะไม่ลืมการบังคับให้ความรู้สึกให้อยู่ในร่องในรอยในระเบียบไม่อย่างนั้นมันจะเกินจนไม่มีขอบเขตจนบ้าจนเป็นโรคประสาทจนเป็นโรคจิตเดี๋ยวนี้ทั้งโลกละมันนิยมในเรื่องเกินไม่มีขอบเขตเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้เรื่องสอยเรื่องนุ่งเรื่องปัจจัยสี่เนี่ยมันลงไปในทางที่มันเกินไม่มีขอบเขตโลกจึงเป็นอย่างนี้โลกเต็มไปด้วยส่วนเกินทีนี้เขาก็กำลังมีส่วนเกินที่เอามาโฆษณาให้ซื้อให้หาให้อะไรกันเต็มไปหมดมันสำหรับจะโง่ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกไปมองดูจะเห็นอย่างนั้นเครื่องใช้ไม้สอยประดิษฐ์กันขึ้นมาใหม่ให้มันแปลกให้มันยั่วความโง่ยั่วความหลงมันมากขึ้นไปพระพุทธเจ้าท่าน
ได้ตรัสรู้เกี่ยวข้อนี้ด้วยเหมือนกันจึงวางระเบียบสำหรับเป็นอยู่อย่างที่ไม่ให้มันเกินหมายถึงเกินในส่วนที่ทำให้มันโง่และมันเป็นทุกข์ถ้าส่วนที่มันเป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่นโดยแท้จริงแล้วท่านให้ทำได้โดยไม่ต้องถือว่ามันไม่มีส่วนเกินคือทำได้ไม่มีขอบเขตถ้าส่วนที่มันเป็นประโยชน์โดยแท้จริงส่วนที่จะเป็นอยู่อย่างพอเหมาะพอดีให้เหมาะสมที่จะทำประโยชน์อะไรได้นั้นอย่าให้มันเกินคือเรื่องกินอยู่ใช้สอยนี่อย่าให้มันเกินเราไปสามารถอยู่ในลักษณะที่ทำประโยชน์ที่แท้จริงแก่ตนเองและผู้อื่นได้นี่คือการบังคับความรู้สึกอย่าให้เป็นอยู่ได้ส่วนเกินมันไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องว่าจะถือศีลอุโบสถในวันอุโบสถวันไหนก็เถอะเรื่องอะไรก็ตามอย่าให้มันเป็นเรื่องของการเกินเดี๋ยวมันก็จะหลงไหลในเรื่องเกินแล้วจนเห็นเป็นไม่เกินแล้วมันก็เป็นคนบ้าไปเลยที่วันนี้ผมบอกแล้วว่าจะพูดเรื่องการบังคับความรู้สึกแล้วก็พูดรวบรัดโดยหัวข้อใหญ่ๆโดยประเภทใหญ่ๆมันก็ได้อย่างนี้จะพูดในธรรมะหมวดอื่นก็ได้แต่เนื้อหามันก็จะมาอย่างเดียวกันเดี๋ยวนี้เลือกเอาว่ามีปาริสุทธศีล4คำว่าศีลในที่นี้เลยความหมายของคำว่าศีลอย่างที่คนธรรมดาก็พูดกันศีลที่ผมหมายนี่หมายถึงปกติที่เนื้อไปกว่าการถือระเบียบวินัยที่บัญญัติเฉพาะศีลคือความปกติเป็นอยู่อย่างปกติอย่างไม่มีความทุกข์ปกติอยู่ได้เพราะสำรวมในปาติโมกข์ปกติอยู่ได้เพราะสังวรในอินทรีย์ปกติอยู่ได้เพราะว่ามีอาชีวะคือการดำรงชีวิตเนี่ยมันถูกต้องบริสุทธิ์แล้วก็จบด้วยว่ามันปกติอยู่ได้เพราะว่าเราจัดการกับปัจจัยทั้ง4ที่เกี่ยวกับชีวิตนี่ถูกต้องขอให้คุณไปบังคับความรู้สึกทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเมื่อยังบวชอยู่นี่ที่ศึกษาฝึกฝนในการบังคับความรู้สึกให้มันถึงที่สุดมันจะแก้ไขชะล่างให้เราเนี่ยให้แตกไปจากเดิมถ้าพอสึกออกไปมันก็จะง่ายในการจะบังคับความรู้สึกในเพศคฤหัสถ์เพราะเพศคฤหัสถ์มันไม่ต้องการบังคับความรู้สึกอะไรมากมายเหมือนเพศบรรพชิตเมื่อในเพศบรรพชิตเราบังคับได้ดีแล้วพอออกไปช่วยเพศคฤหัสถ์มันก็เป็นว่าเล่นทำด้วยมือซ้ายก็ได้ก็เป็นคฤหัสถ์ที่น่าดูเป็นคฤหัสถ์ที่ได้รับประโยชน์ในการเป็นมนุษย์นี่ดีกว่าไอ้พวกคฤหัสถ์ที่มันไม่รู้จักไอ้การบังคับความรู้สึกเลยเดี๋ยวนี้ไอ้โลกนี่มันก็จะวินาศอยู่แล้วเพราะการบังคับเพราะการไม่บังคับความรู้สึกคือลุ่มหลงไปในทางเรื่องของวัตถุอย่างที่เราเรียกกันว่าวัตถุนิยมสนุกสนานอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังเป็นต้นเหตุให้เห็นแก่ตัวแล้วก็ทำลายร่างผู้อื่นนี่คือสภาพปัจจุบันสงครามมันเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าความต้องการปัจจัยเกินความจำเป็นจนเป็นเรื่องของกิเลสต้องการเกินจำเป็นก็ต้องหาปัจจัยอีกทีหนึ่งคือปัจจัยเครื่องจะให้ได้มาซึ่งปัจจัยเหล่านั้นคือกำลัง
อาวุธกำลังอะไรก็ตามที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยเหล่านั้นจึงได้เป็นอยู่อย่างเป็นศัตรูกันในโลกนี้ในเวลานี้ในระหว่างประเทศก็อยู่กันอย่างศัตรูภายในประเทศก็อยู่กันอย่างศัตรูระหว่างบุคคลมันก็อยู่กันอย่างศัตรูนี่แต่ว่ากิเลสนี่มันครอบงำแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เราจึงเห็นอาชญากรรมมันมากขึ้นเหลือเกินมีเหตุผลที่แสดงให้เห็นได้ไปศึกษาดูว่าอาชญากรรมมันกำลังมากขึ้นมากขึ้นในหมู่มนุษย์ผู้ลุ่มหลงในเรื่องความอร่อยทางเนื้อหนังคือการไม่บังคับความรู้สึกถ้าเขาบังคับความรู้สึกก็จะไม่เป็นมากขึ้นอย่างนี้อย่างน้อยสุดก็บังคับความรู้สึกชั่วขณะได้ไม่บันดาลโทสะฆ่ากันอย่างเหมือนกับไม่มีความหมายเหมือนที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้ทั่วโลกนั่นเราสรุปความหมายของคำว่าการบังคับความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่บังคับความรู้สึกประเภทหนึ่งไม่ให้เกิดขึ้นมาเลยบังคับความรู้สึกอีกประเภทหนึ่งให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องและพอเหมาะพอดีก็มีทั้งเมื่อกิเลสมันเกิดไม่ได้เพราะการเป็นอยู่อย่างถูกต้องมันก็ไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์เด็ดขาดไปเลยจนเรียกว่าเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุนิพพานอะไรก็ได้ค่อยบังคับความรู้สึกชนิดที่กิเลสเกิดไม่ได้ความทุกข์เกิดไม่ได้ศึกษาให้มากในระหว่างที่เป็นบรรพชิตเป็นชาติเป็นเครื่องมือแม้ว่าจะต้องลาติฆาเอาไปเป็นคราวาสอีกทีหนึ่งนี่คือประโยชน์ของการที่จะที่คนหนุ่มจะบวชเข้ามาในพรหมจรรย์นี้เพื่อศึกษาสิ่งที่จะเอากลับออกไปเป็นประโยชน์ในการเป็นคราวะถึงแม้พวกที่จะอยู่ต่อไปจนตลอดชีวิตไม่ลาสิกขาเป็นคนแก่แล้วก็ตามก็ยังต้องบังคับความรู้สึกอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่ามันเป็นระดับที่ละเอียดประณีตที่สูงขึ้นไปบังคับความรู้สึกเพื่อไม่ให้เกิดกิเลสขึ้นมาได้และบรรลุมรรคผลนิพพานพวกที่จะไปเหนือโลกมันก็บังคับความรู้สึกก็จะไปเหนือโลกพวกที่จะอยู่ในโลกก็ต้องบังคับความรู้สึกเพื่ออยู่ในโลกอย่างที่เรียกว่าชนะโลกไม่พ่ายแพ้แก่โลกคือไม่มีปัญหาเกิดขึ้นสำหรับเป็นทุกข์ว่าอย่างเลวที่สุดก็ให้มันเป็นทุกข์น้อยที่สุดมันน้อยที่สุดที่มันจะน้อยได้ก็แล้วกันจึงเป็นนั้นว่าการบังคับความรู้สึกนี่มีแต่ประโยชน์โดยส่วนเดียวขอให้สนใจการพูดกันวันนี้มันพอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติ